ครับผมแผงวงจรนะครับปุ่มควบคุมจะเป็นปุ่มทัชสกรีนนะครับจะมีแสดงเวลาในการบรรจุนะครับแล้วก็อุณหภูมิของแถบสีทั้ง2อันและความยาวแล้วก็จำนวนที่ได้แพ็กไปนะครับเวลาเราจะตั้งค่าครับให้กดที่เมนูนะครับอันแรกเป็นจำนวนวิที่ต้องการบรรจุนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงค่าที่ต้องการตั้งนี่ก็เป็นนี้ปุ่มอัพกระดาวแล้วก็เพิ่มลดนี่จะเป็นบวกกับลบนะครับอันต่อไปจะเป็นอุณหภูมิของแถบซีนนะครับอันแรกจะเป็นด้านบนนะครับอันนี้แล้วก็ค่าต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้คือด้านล่างอันนี้นะครับต่อไปจะเป็นความยาวของถุงนะครับคืออันนี้ตั้งไว้10เซนนะครับอันนี้เป็นเซตจำนวนถุงที่ต้องการทำนะครับแล้วก็มีความแรงในการบรรจุนะครับเป็น75 มล.นะครับพอเสร็จแล้วเรากดปุ่มคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับเราจะเริ่มใช้งานเรากดปุ่มสตาร์ทอันนี้นะครับในนี้บรรจุน้ำนะครับฟิล์มของลูกค้า